ของ Atom Box ทั้ง PC ทั้ง iPad นะใน PC ก็โอเคนะหนังมีเยอะเหมือนกันสารคดีกับตรงการ์ตูนกีฬากีฬามีให้เลือกได้หลายช่องนะไม่ว่าจะเป็นดูฟูลสกรีนก็ได้ดูธรรมดาก็ได้นะตอนนี้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาบอกว่าอาจจะกระตุกหน่อยเพราะว่าคนแห่ใช้บริการเยอะนี่ดูฟูลสกรีนนี่คือดูผ่านคอมพิวเตอร์ฟูลสกรีนเลยนะถ้าจะเปลี่ยนก็ไปกดไปหน้าหลักช่องหนังก็มีช่องหนังก็มีเยอะมีทั้ง HBO 2 Fox Movie Premium อะไรเงี้ยข้อดีของมันคือ1 account เนี่ยมันเล่นได้ทั้งอุปกรณ์ iPad Android ถ้า iPad iOS ต้องเล่นผ่านหน้าเว็บนะแต่ถ้าเป็นของ Android มีแอปลงอันนี้จะเป็นถ่ายทอดสดจะเขียนว่าถ่ายทอดสดไลฟ์บอร์ดแคร์นี่จะเป็นถ่ายทอดสดจะมีสถานะเซิร์ฟเวอร์ดิ้งเดียงบ้างเพราะว่าทางเจ้าของเขาก็แจ้งแล้วว่าเขากำลังพยายามปรับปรุงอยู่นะคิดว่าน่าจะดีขึ้นในเร็วๆนี้มันก็จะเป็นบางช่องที่มีปัญหานะบางช่องก็ดีบางช่องก็ไม่ดีราคาไม่แพงนะเดือนละ90บาทปีละ500ธรรมดาก็ได้ดูฟูลสกรีนก็ได้ปรับเสียงก็ได้นะนี่คือดูฟูลสกรีนของ HBO HD อ่ะต่อมาเรามาดูข้อดีอีกข้อนึงคือถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทที่เป็นนี่อุปกรณ์ที่เป็น iPad นี่ใช่ไหมเราก็หน้าล็อกอินหน้าเว็บตะกี้เนี่ยเว็บเดียวกันล็อกอินเข้ามาปุ๊บหน้าล็อกอินก็จะเหมือนกันเข้ามาแล้วก็ฟังก์ชันก็เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันดูได้เหมือนกันดูฟ็อกบ้างอ่ะถ้าเราเอามาเทียบฟังก์ชันของหน้า iPad ก็จะเป็นตัวเพลงนี่เลยทดสอบคอนเทนต์จะตอนนี้ช่องบางช่องมันดูเหมือนยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่เป็นไรแบ็คไปก่อนเบสลักษณะดู Discovery HD อ่ะกดเพย์ที่ดูผ่านหน้าเบราว์เซอร์ Safari ของ iPad เลยนะสามารถดูเป็น Full Screen ได้ดู Full Screen ใน iPadนี่ discovery iPad แล้วก็ดูผ่านหน้าคอม ID เดียวกันดูได้2ที่เลยช่องก็มีเยอะนะที่เห็นเด่นๆก็มีช่อง18บวกแต่ว่าช่อง18บวกเนี่ยจะต้องมีโค้ดลับจากแอดมินเข้าไปไม่สามารถกดดูเข้าไปได้เลยต้องมีโค้ดลับแล้วก็มีหนังเป็นหนังเรื่องคือหนังเป็นเรื่องๆมีหนังไทยหนังฝรั่งหนังการ์ตูนเป็นเรื่องๆเหมือนกับว่าให้เราโหลดดูได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องๆกดดูได้เลยก็คุ้มอ่ะเดือน90บาทไอดีเดียวดูได้หลายอุปกรณ์แต่ดูต่างพื้นที่หลาย IP ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่พอดีอันนี้ใช้เป็นADSL IP เดียวกันนะจะดูต่างอุปกรณ์ได้ดูในคอมพร้อมกับ iPad ได้เพราะว่าตัวในคอมก็ยังเปิดอยู่นะสังเกตว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยมันยังเหมือนยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนื่องจากมีอาการแลกเหมือนยังไม่ค่อยเสถียรเท่าที่ควรอ่ะเวลาดูก็นิดเน็ต10เมกยังมีอาการสะดุดเป็นระยะเหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์เขาส่งคนดูเยอะพอปริมาณคนดูเยอะแล้วถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่แรงแล้วมันจะเป็นเงี้ยแต่เขามีสไลด์วิ่งอยู่บอกว่าขออภัยเนี่ยเขาขออภัยเนื่องจากมีลูกค้าเติมเงินมาจำนวนมากทำให้เซ
เซิร์ฟเวอร์แลกกำลังทำการแก้ไขเขาเขียนอยู่มีสไลด์วิ่งตรงเนี้ยกำลังแก้ไขอยู่เพราะนั้นบางอันอาจจะมีปัญหาจริงหนังเรื่องกดดูไม่ได้เลยสตรีมค้างเลยมาแล้วเนี่ยนี่คือหนังเรื่องดูฟูลสกินก็ได้มันมีปุ่มฟูลสกินนี่ดูฟูลสกินเต็มจอดูฟูลสกินก็ได้เดี๋ยวจะดูเป็นแบบผ่านหน้าเว็บก็ได้กดเสร็จดูแบบผ่านหน้าเว็บเทียบกันเห็นไหมดูผ่านอุปกรณ์ iPad ผ่านหน้าเว็บเห็นไหมดูฟูลก็ได้ดูเป็นหน้าเว็บก็ได้ไอดีเดียวดูได้ทั้งสองอย่าง